ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองแม่ลูกอาศัยในกระท่อมปลายนาโดยลูกชายมีอาชีพทำสวนทำนาทุกๆวันจะออกไปทำงานโดยแม่ของเขาจะนำข้าวไปให้เขาทุกวันโอ้ยเช้าแล้วแม่แม่โอ้ยว่าไงลูกเดี๋ยวข้าวไปทำไร่แล้วนะแล้วก็กลางวันแม่อย่าลืมเอาข้าวไปส่งข้าวด้วยนะได้อยากกินอะไรล่ะแล้วแต่แม่เลยได้ได้เดี๋ยวแม่เอาข้าวไปส่งให้นะไร่ข้าวโพดใช่ไหมใช่ครับไปก่อนนะแม่จ้าดูแลตัวเองดีๆนะลูกโอเคโอ้ยลูกข้าวมาให้ขอบคุณแม่ไปไปนั่งกินโอ้ยมากินข้าวลูกกินข้าวพักก่อนเนอะเฮ้โอ้กับข้าวเยอะมากเลยแม่ใช่มีหลายอย่าง1มีเหตุทำให้แม่ของเขานำข้าวไปให้เขาช้ากว่าทุกๆวันด้วยอากาศที่ร้อนบวกกับความหิวทำให้เขาเริ่มหงุดหงิดมันแม่ยังไม่มาเนี่ยเที่ยงแล้วนะหิวก็หิวนี่มันก็เที่ยงกว่าแล้วเนี่ยลูกข้าต้องหิวข้าวมากแน่ๆเลยข้าต้องรีบเอาข้าวไปส่งลูกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่แม่จะมานะอ๋อนั่นไงมาพอดีเลยแม่โอ้โหแม่ไม่วันนี้แม่มาช้าก็แม่แย่แล้วไงขอโทษด้วยลูกเอ้ยโอ้ยแม่ทีหลังอะทำให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยนะโอ้โหเนี่ยมันเหนื่อยนะหิวก็หิวเนี่ยโอ้ยหอยปวดหลังไอ้แม่ทำไมข้าวมีแค่นี้อะโหแม่ก็อัดมาเต็มกระปุกแล้วนะลูกนะโอ้โหวันแม่ทำอะไรเนี่ยแค่ทำกับข้าวมาให้หนูเนี่ยนะแม่ทำมาแค่เนี้ยแล้วใครมันจะไปอิ่มแม่ก็ทำมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะลูกนะแม่ก็รีบแล้วนะเนี่ยแม่ก็อัดมาเต็มปิ่นโตแล้วอ่ะเฮ้ยไม่กูไม่กินมาแล้วแม่แม่กินไปคนเดียวเหอะกับข้าวแค่นี้ใครจะไปกินได้แม่กินคนเดียวก็หมดเลยเนี่ยแต่แม่ก็อัดข้าวมันเต็มปิ่นโตเลยนะลูกนะเต็มอะไรล่ะเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวแม่งกกับฉันเนาะฉันทำงานหาเงินเหนื่อยแทบตายก็อีกแค่ข้าวเนี่ยแม่มางกกับฉันน่าโมโหอย่าทำแม่แม่เจ็บจริงเฮ้ยด้วยความหิวและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานจึงพังมือทำลายแม่เมื่อกินข้าวที่แม่นำมาให้จนอิ่มแต่ข้าวก็ยังไม่หมดกล่องจึงรู้สึกผิดรีบมาดูอาการของแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่แต่ก็สายไปเสียแล้วแม่ก็ทำมาให้เยอะอย่างนี้ว่ะสงสัยเมื่อกี้เราจะมาหูหิวมากไปหน่อยแม่ข้าวเหลือแล้วนี่แม่ทำไมแม่ไม่กระดิกอ่ะแม่ตื่นดิแม่แม่ตายแล้วอ่ะแม่ผมขอโทษแม่ชายหนุ่มรู้สึกผิดอย่างมากจึงสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้โดยให้ชื่อว่าเจดีย์กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่